ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยผมได้สงวนความเห็นในมาตรา4ที่ว่าด้วยการจัดตั้งงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงิน 3.2 ล้านล้านหรือ3ล้าน2แสนล้านบาทปรับลดลงร้อยละ15ถ้าคิดเป็นเม็ดเงินก็คือ480,000ล้านท่านประธานครับผมมีเหตุผลอยู่3ข้อครับที่จะกราบเรียนท่านประธานในการปรับลดของกระผมเหตุผลส่วนหนึ่งท่านกรรมาธิการ3ท่านได้นำเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกแล้วผมจะเพียงแต่ขยายความเพิ่มเติมเหตุผลเรื่องที่1ครับเม็ดเงินตั้งไว้ 3.2 ล้านล้านบนสมมติฐานว่าอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับอยู่ที่3ถึง4ร้อยละ3ถึง4แต่สิ่งที่เราพบขนาดนี้นะครับปี62สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคาดการณ์เลยครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนอยู่ที่ 2.6 ครับของ TMB ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับท่านท่านวิเคราะห์ออกมาจะอยู่ที่ 2.5 ด้วยภาวะการอย่างนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เราจะได้จากคาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี2563เนี่ย 2.731 ล้านล้านเนี่ยท่านประธานครับนี่คือร้อยละ3แต่ถ้า 2.5 เนี่ยท่านจัดเก็บได้ไม่ถึง 2.731 ล้านล้านแน่นอนวงเงินชดเชยท่านต้องกู้เงินถึง4,069,000 ล้านด้วยเหตุผลอย่างนี้ท่านประธานครับมันจำเป็นต้องปรับลดครับอย่างน้อยไม่จำเป็นต้องกู้เลย 469,000 ล้านไม่ต้องกู้เลยไม่ต้องกู้หรือจำเป็นต้องกู้เพราะว่าเม็ดเงินที่จัดเก็บได้ไม่พอเพียงก็คือตัวชดเชยไปแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่จะต้องกู้ได้คือประมาณ 700,000 ล้านท่านประธานครับนั่นคือเหตุผลข้อที่1บวกกับเรื่องของค่าเงินบาท ที่แข็งตัวขนาดนี้ต่ำกว่า30บาทต่อดอลลาร์ท่านประธานที่เคารพครับปัญหาเรื่องการส่งออกภาษีที่จัดเก็บได้จากการส่งออกเนี่ยผมสอบถามในชั้นกรรมาธิการหน่วยจัดเก็บเนี่ยก็พยายามยืนยันมาเป็นมั่นเป็นหมอว่าสามารถเก็บจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ท่านประธานครับเมื่อเงินบาทแข็งค่าขึ้นเท่าไหร่ภาษีที่เก็บจากการนำเข้าจากการส่งออกเนี่ยนะครับ มันก็ลดลงเป็นเม็ดเงินตามเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นรายได้ของประเทศลดลงอย่างแน่นอนอันนี้เหตุผลภาครายได้เรื่องที่2ครับในชั้นการพิจารณางบประมาณเนี่ยเราเห็นอย่างชัดเจนครับว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ย 640,000 ล้านคือ120ของเม็ดเงิน 3.2 ล้านล้านเนี่ยท่านมีเวลาแค่6เดือนงบประมาณน่าจะได้เริ่มใช้ก็ประมาณปลายกุมภาหรือต้นมีนาถึงกันยา6เดือนเท่านั้นครับความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานงบประมาณของเราเนี่ยหน่วยรับประมาณที่เราตรวจสอบเนี่ยต่ำมากครับหน่วยงานต่างๆที่ถูกปรับเป็นพันๆนี่คือความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันในการบริหารงบประมาณงวดงานงวดเงินไม่เป็นไปตามสิ่งที่กำหนดเลยถูกปรับลดเพราะนั้น 640,000 ล้านเนี่ยเก่งที่สุดท่านใช้ได้ครึ่งหนึ่งครับก็สามารถปรับไปได้ 300,000 ล้านอันนี้เป็นเหตุผลเรื่องที่หนึ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานเรื่องที่สองครับในชั้นการพิจารณาที่เรามองเห็นท่านประธานครับที่น่าจะต้องปรับก็คือว่าเม็ดเงินที่ท่านตั้งไว้กรณีสำรองเพื่อกรณีจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน 96,000 ล้านกรณีทดลองราชการเพื่อภัยพิบัติฉุกเฉินอีก 3,000 ล้านนะครับท่านประธานและพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีงบประมาณปี61ยังเปิดช่องในมาตรา45มีเม็ดเงินสำรองไว้อีก 50,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมนำเรียนท่านประธานไปเนี่ยถ้าปรับไปแล้วนะครับไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนเหตุผลข้อที่3ครับท่านประธานครับการบริหารงบประมาณนอกจากความสามารถในการที่จะบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการใช้งบประมาณมีการกันเงินเหลื่อมปีขนาดปี62นะครับท่านประธานครับล่วงข้ามา3เดือนมีบางหน่วยงานก่อหนี้ผูกพันได้ร้อยละ50
ราะฉะนั้น6เดือนที่เหลือเนี่ยการบริหารงบประมาณผมเชื่อมั่นว่า 640,000 ล้านเนี่ยในงบลงทุนเนี่ยไม่มีทางที่จะทำได้และที่สำคัญท่านประธานครับการบริหารงบประมาณที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนจากเม็ดเงินที่เราดูใน55มาตรานะครับมันไม่ได้ตอบสนองความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนครับมันเป็นไปตามวิธีการที่จัดไปตามปกติแม้แต่นโยบายรัฐบาลที่ท่านแถลงมาก็ไม่มีเงินเม็ดเงินเข้าไปเพื่อจะผลักดันงบเรื่องนโยบายของท่านให้เป็นไปตามที่ท่านแถลงไว้มีก็มีน้อยมากมีน้อยมากท่านประธานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจำเป็นต้องขออนุญาต 3.2 ล้านปรับไปครับ 480,000 ล้านเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและนำเม็ดเงินตัวนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับครับ